ว้ายนักร้องสาวสวยถังแตกไถของแฟนคลับยุ้ยยัดเยอะคอมเมนต์ทันทีโลกออนไลน์ต่างฮือฮาอีกแล้วเมื่อเพจดังคนลูกทุ่งเผยเรื่องราวเมานักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตกไถของแฟนคลับอ้างที่บ้านไม่มีโดยบอกว่านักร้องลูกทุ่งคนสวยถังแตกไถของแฟนคลับอ้างที่บ้านไม่มีของใช้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังสวยเสียงดีถังแตกถึงขนาดบอกแฟนคลับที่บ้านขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างให้โอนค่าโน่นค่านี้ให้หน่อยแรกๆแฟนคลับลงเชื่อเพราะรักจึงโอนเงินให้ไปหลังๆชักทีขอโน่นขอนี่ตลอดเวลาโดยให้โอนเงินสดค่าของมาให้ตลอดแฟนคลับเริ่มถอยห่างไปหลายคนจากที่เคยมีแฟนคลับชมไลฟ์สดหลายพันตอนนี้เหลือหลักสิบนี่แหละนะเขาเรียกว่าชื่อเสียงไม่คงที่เพราะทำตัวเองแท้ๆงานนี้ยุ้ยญาติเยอะรีบคอมเมนต์ทันทีบอกว่าโอ๊ยโล่งใจเพราะไลฟ์สดทีไรยุ้ยไม่เคยเกิน300คนดูเลยจากพี่ท็อปฮ่าฮ่าฮ่าอ๋ออีกอย่างไม่จ๋วยและบ่าววีบอกว่าหลวงไก่แน่ๆงานนี้ในขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ปักหมุดถามกันว่าใครอีกเนี่ย